สื่อเป็นโรงเรียนของสังคมในวันที่11ธันวาพุทธศักราช2544การประชุมเชิงปฏิบัติการภายใต้โครงการพัฒนาขับเคลื่อนผู้นำเครือข่ายสื่อมวลชนออนไลน์ท้องถิ่นและชุมชนด้วยต้นแบบหลักสูตรสื่อชุมชนสื่อสารสุขภาวะทั้งสีภาคทั่วประเทศทีมสัมเนชแนลได้นำเสนอโครงการธรรมะแฟนตาเซียเทศธรรนองล้านนาแปจังหวัดภาคเหนือตอนบน เพื่อเป็นการเรียนรู้หลักธรรมผ่านสื่อโดยสมรเนรเป็นผู้ถ่ายทอดให้กับประชาชนได้นำหลักธรรมไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวัน และสร้างอัตลักษณ์ให้เกิดขึ้นกับสมณีนในโรงเรียนพระประิยะัติธรรมแผนกสามัญศึกษา8จังหวัดภาคเหนือตอนบน